ในหลวงราชินีทรงขอบใจคณะแพทย์ถวายการรักษาพระองค์ภายในหลวงราชินีทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขถวายการรักษาพระองค์ภายอย่างเต็มกำลังความสามารถนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณวันที่19ธันวาคม2565นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์เฟซบุ๊กเอกสารหน่วยราชการในพระองค์904เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจเรียนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงวันที่16ธันวาคมการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสมาแจ้งแก่ท่านว่าทรงซาบซึ้งพระราชหฤทัยอย่างยิ่งและทรงขอบใจที่คณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขได้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไปโดยนายสาธิตเขียนข้อความว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ครับขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่รวดเร็วและลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลปากช่องนานาครับและขอขอบพระคุณทีมแพทย์ฉุกเฉินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆพยาบาลทีมฉุกเฉินนักเรียนพยาบาลกองทัพบกปากช่องนานาที่ถวายการรักษาเบื้องต้นแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขข้าพระพุทธเจ้าและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขขอน้อมรับเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสืบไปในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่เมื่อเวลา 19:46 วันที่1ธันวาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้หนึ่งนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสองนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งนี้นายนฤทธิ์คำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องจากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19จึงต้องรักษาตัวให้หายก่อนจากนั้นค่อยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจักรพันธ์รับสมัครนักร้องลูกทุ่งโปรเจกต์ God Country ก็จักรพันธ์รับสมัครนักร้องลูกทุ่งโปรเจกต์ God Country เดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ให้กับน้องๆที่มีฝันและมีไฟหลังประสบความสำเร็จกับโปรเจกต์
นิวคันทรีหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจนมีเพลงฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองในเวลาอันรวดเร็วกับโปรเจกต์นิวคันทรีทั้งเพลง Stand By หล่อจาก4หนุ่มบอยแบนด์สุดเท่นำโดยเอ็มโบ้ปินนตินนุกีตาร์และเพลงติ่งค่าของดูโอ2สาวกิ๊กและมัดซีเมื่อส่งน้องๆถึงฝั่งเป็นที่เรียบร้อยเจ้าชายลูกทุ่งตลอดการก๊อตจักรพันธ์ก็ขอเดินหน้าสร้างโปรเจกต์ใหม่ให้กับน้องๆที่มีฝันและมีไฟโดยการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กก๊อตจักรพันธ์โฮมว่าก๊อตตามนี้ครับ IAMGOTGOTCIUNTRYTTUNGPOP ไทยลูกทุ่งป๊อปขอบคุณทุกการตอบรับโปรเจกต์นิวคันทรีส่งงานเรียบร้อยเหนื่อยสุดแต่ภูมิใจโปรเจกต์ต่อไปก็ต้องมาละครับเด็กๆที่คิดว่าตัวเองมีครบ1ร้องลูกทุ่งได้เด็ด2เต้นได้ดีระดับ1 3รูปร่างดีหล่อสวยได้ก็ดีแต่เสน่ห์คือสิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุด4ความอดทนคุณต้องพร้อมปรับเปลี่ยนและฝึกฝนอย่างเต็มที่5ถ้าผ่านการฝึกฝน3เดือนคุณจะถูกประเมินว่าผ่านหรือไม่ถ้าไม่แยกย้ายสนใจส่งรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวเต็มตัวพร้อมประวัติส่วนตัวอายุตั้งแต่15ถึง28ปีพร้อมคลิปวิดีโอแสดงความสามารถการร้องการเต้นเพลงเร็วและเพลงช้าลูกทุ่งบล็อกมาที่ Facebook Fanpage ก็จักรพันธ์โฮมก็สำหรับใครที่มีฝันมีไฟและคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติเหมือนที่ก็จักรพันธ์โพสต์ไว้ก็ลองส่งประวัติคลิปพร้อมแนบรูปถ่ายไปทางอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage ก็จักรพันธ์โฮมไม่แน่ว่าคุณอาจได้เป็นศิลปินเบอร์แรกจากโปรเจกต์ก็คันทรีก็เป็นได้ก็ขอบคุณข้อมูลจากก็จักรพันธ์โฮมและแฟนๆสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ทางเช่นเดียวกันก็จักรพันธ์นิวคันทรีนิวคันทรีก็คันทรีสแตนบี้หลอดติ่งค่ะ บิ๊กตู่ภริยาเป็นประธานถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์พาเช้าพรุ่งนี้บิ๊กตู่และภริยาเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์พาเช้าพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีวันที่19ธันวาคม2565นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนางนราพรจันทร์โอชาภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาในวันที่20ธันวาคมเวลา 7:30 นที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงพระประชวรโดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานอกจากนี้สภากาชาติไทยเปิดลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไม่เว้นวันหยุดราชการ